你好，大家好，早安，早安แปลว่าอรุณสวัสดิ์นะคะนักเรียนวันนี้ครูมินนะคะจะมาสอนนะคะตอนที่2ของการพูดประโยคนะคะประจำวันนะคะฮั่นหวี่รื่อฉางย่งหวี่นะคะการใช้ประโยคในชีวิตประจำวันภาษาจีนนั้นสำคัญมากนะคะประโยคที่ครูมินจะสอนนะคะในข้อที่19นะคะถึงข้อ23นะคะนักเรียนจดใส่สมุดบันทึกเลคเชอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งครูมินอัพลงอัลบั้มนะคะอ่ะครูมินเริ่มเลยนะคะครูมินขอสอนนะคะออกเสียงให้ฟังในคลิปนี้แล้วมีอีกคลิปหนึ่งนะคะอย่าลืมไปดูคลิปถัดไปนะคะเกี่ยวกับคลิปการเขียนนะคะการจดลงในสมุดนะคะคลิปนี้นะคะครูมินอธิบายนะคะเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับการใช้เสียงออกเสียงนะคะให้นักเรียนออกเสียงถูกต้องนะคะอ่ะนักเรียนออกเสียงตามครูมินนะคะประโยคที่19ค่ะประโยคที่19นะคะประโยคสั้นๆนะคะเขาถามว่าเธอจะไปไหนอะนะคะเธอจะไปไหนเราจะพูดยังไงคะนะคะเราจะพูดว่า你去哪你去哪去去去去去去เราจะพูดเร็วๆนะคะ去去去去กับ วี นะคะเราจะพูดเร็วๆ你去哪เธอจะไปไหนอะคะนะwo shui อ่ะฉันจะไปฉันจะไปที่ไหน wo shui เราจะพูดถึงเราตัวเรานะคะเวลามีใครมาถาม你去哪เธอจะไปไหนเราต้องบอกว่า wo shui ฉันไปไหนคะก็ตามด้วยสถานที่นะคะที่เราจะไปนะคะ wo shui fei ji chang ฉางลืมลิ้นแตะเพดานฉางนะคะ我去飞机场แปลว่าฉันจะไปสนามบินนะคะจดลงไปในสมุดนะคะในอะไรคะลูกในคลิปที่สอนการเขียนนะคะครูมิ้นจะมีทั้งหมด2คลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมเปิดดูนะคะลูกนะแบ่งนะคะในการออกเสียง1คลิปและในการอะไรลูกในการเขียนนะคะในการจดการฝึกอ่านนะคะในวิธีการเขียนครูมิ้นก็สอนเขียนในนั้นอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะลูกหยิบสมุดขึ้นมานะคะเปิดซื้ออันนี้ครูสมุดว่าเป็นสมุดนะคะอันนี้เป็นนิยายนะคะอิคาบอกค่ะที่ J.K. Rowling เขียนนะคะครูมิ้นชอบอ่านอิคาบอกนะคะแล้วก็ติดตามแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะครูมิ้นก็ชอบนะคะอ่ะโอเคนี่คือครูมิ้นอยู่ที่ไหนเนี่ยซานฟรานซิสโกหรือเปล่านะคะนี่คือประเทศอะไรหรือว่าประเทศอะไรคะเนี่ยประเทศอเมริกาหรือเปล่านะดูสินะคะดูสิใช่เหมยกัวไหมอ่ะประเทศอเมริกานะคะใครเคยดูการ์ตูนนะคะมือขวาขาโจนะคะก็จะรู้นะคะว่านี่นะคะนางเอกมิโดริไปนั่งกินไอติมกับเซจิคุงนะคะอ่ะกลับมาค่ะลูกนะคะกลับมานะคะครูมิ้นนะคะออกเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งประโยคที่19 19ทีข้อที่19คือ你去哪เธอจะไปไหน我去飞机场ฉันจะบินไปแล้วนะคะฉันจะไปสนามบินเฟยแปลว่าบินจีนะคะแปลว่าเครื่องหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำประกอบมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่หรือว่าอะไรก็ตามที่ชาร์จแบตหรือว่าสามารถเคลื่อนขับเคลื่อนไปได้เป็นเครื่องนะคะก็คือเครื่องบินนั่นเองเฟยจีแปลว่าเครื่องบินนะคะและก็เฟยจีฉางแปลว่าสนามบินนะคะลูกนะต่อไปนะคะคำที่ข้อที่20นะคะข้อที่20นะคะนะเขาจะถามว่า你在哪เธออยู่ไหนเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่นะคะ你在哪ดูปากเราซึ้งนะคะ你在ลิ้นดึงฟันข้างล่างนะคะดึงฟันนะคะ在哪หนาลิ้นแตกเพดานข้างบนหนาหนีใจหนาเธออยู่ไหนนะคะ where are you นะคะเธออยู่ไหนนะนะคะ我在这里ฉันอยู่นี่เธอมองเห็นมาฉันไหมอ่ะนะคะฉันอยู่นี่ไงนะคะอยู่นี่ไงจ๊ะนะคะฉันอยู่นี่นะคะ
this here อยู่ที่นี่这里นะคะใช่这里นะคะใครเคยฟังเพลงคุมินไหมคุมินร้องเพลงนะก็คืออะไรคะลูก一二三四五六七我的朋友在哪里在这里在这里我的朋友在这里在这里ก็คืออะไรคะลูก this here 在这里อยู่ที่นี่นะฉัน我在这里ฉันอยู่ที่นี่อยู่ข้างในเนี้ยเธอมองไม่เห็นฉันเหรอนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเสียให้ถูกต้องนะคะ你在哪นะคะก็อยู่ที่ไหนนะ我在这里ฉันอยู่ที่นี่นะคะต่อไปนะคะนักเรียนประโยคถัดไปเลยค่ะ Wingardium Leo สะนะคะแล้วออกเสียงพร้อมกันกับครูมินนะคะลูกออกเสียงพร้อมกันนะคะประโยคถัดไป你住在哪มีคำว่าจู่ละจู่นะคะจู่อย่าไปต้องทำปากจู่ขนาดนี้นะคะเลยค่ะไม่ต้องทำขนาดนี้นะคะหนีจู้ใจหนานะคะหนีจู้ใจหนาแปลว่าเธอพักอาศัยจู้ใจแปลว่าพักอาศัยอยู่นะคะจู้ใจหนาก็คือแปลว่าเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะนะคะเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะนะคะหนีจู้ใจหนาเธออยู่ที่ไหนนะพักอาศัยอยู่ที่ไหนวอจู้ใจมั่นกูฉันอยู่ที่กรุงเทพพักอยู่ที่กรุงเทพนะคะพักอาศัยพักอาศัย the well of inhabit about reside คืออะไรคะลูกภาษากรีกที่เราซื้อพูดไปเมื่อกี้นะคะ you อาศัย the well of inhabit about reside นะคะคืออะไรคะลูกคือแปลว่าพักอาศัยอยู่พำนักอยู่ที่ไหนนะคะ我住在我的家อยู่บ้านของฉันไงนะคะ我住在家แปลว่าอะไรคะลูกบ้านนะคะเจียแปลว่าบ้านนะคะนี่จู้ใจหนานี่ตอบค่ะนี่จู้ใจหนานะคะ我住在我住在แปลว่าฉันพักอาศัยอยู่ที่ม่านกู่กรุงเทพอาจจะตอบอะไรคะอย่างอื่นก็ได้นะคะอยู่ที่ไหนแล้วแต่หนูเลยนะคะสามารถเติมสถานที่เมืองประเทศอะไรหนูได้เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เลยนิยมเฉพาะเจาะจงสถานที่นะว่าฉันอาศัยอยู่ที่บ้านของฉันบ้านของใครก็แล้วแต่บอกได้เลยหรือว่าอะไรคะโรงแรมได้ไหมได้หวีกวนนะคะหลีกวนหลีหลีกวนนะคะแปลว่าโรงแรมนะคะโรงแรมนี้มีหลายคำนะคะมีหลายคำนะต่อไปนะคะประโยคถัดไปค่ะฮะเราต้องถามนะคะต้องถามคนที่เรารู้จักนะคะว่า你正在做什么แต่ถ้าพูดสั้นๆให้พูดว่า你在做什么你在做什么นะคะออกเสียงให้ครูมิ้นฟังนะคะ你在做什么ลิ้นดุลฟันค้างไว้在做在做在จั่วแปลว่ากำลังทำอยู่นะคะจั่งใจจั่งใจจั่งใจแปลว่ากำลังจั่งใจแปลว่ากำลังทำอะไรอยู่ว่าจั่งใจจั่วจั่วเย่ฉันกำลังทำการบ้านนะจำได้ไหมเพลงที่ครูมินเคยสอนไว้เดี๋ยวครูมีโอกาสนะคะครูมินจะร้องเพลงให้ฟังในคลิปหน้านะคะจึงใจ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 แปลว่ากำลังนะคะจึงลิ้นแตะเพดานข้างบนนะคะใจลิ้นเดินฟันข้างล่างไว้นะคะโอเคไหมนะคะต่อไปค่ะนี่ใจจั่วชมเมอเธอกำลังทำอะไรอยู่ถ้ามีคนถามประโยคนี้กับเราว่าจังใจจั่วฉันกำลังอะไรคะลูกฉันกำลังทำอะไรอยู่ว่าจังใจจั่วช่างเกอร์ร้องเพลงก็ได้ว่าจังใจจั่วสัวว่าจังใจจังใจแปลว่ากำลังจังใจเผากำลังอะไรวิ่งอยู่ว่าจังใจเผาว่าจังใจอะไรคะว่าจังใจอะไรช่างเกอร์ร้องเพลงนี้เวินว่าไอ้นี่อยู่ตัวฉันได้ไหมฉันกำลังร้องเพลงอยู่
นะคะจึงใจ我正在写ได้ไหมฉันกำลังอะไรลูกเขียนอยู่นะคะเขียนอยู่นะคะ我正在拍照ฉันกำลังถ่ายรูปอยู่ได้ไหมคะได้นะคะ我正在说ฉันกำลังพูด我正在看书กำลังอ่านหนังสืออยู่看书นะคะแปลว่าอ่านหนังสือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนะคะประโยคสุดท้ายที่ครูมิ้นฝากเอาไว้นะคะฝากเอาไว้นะคะก็คือราคาเท่าไหร่พูดยังไงเอ่ยตัวสาวเฉียนดูปากนะคะตัวสาวสาวลิ้นต้องแตะสาวขึ้นไปนะคะเราต้องมีศิลปะนิดนึงนะคะตัวสาวเฉียนตัวสาวเฉียนแปลว่าอะไรคะลูก how much ราคาเท่าไหร่นะคะ how much how many อะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่ตัวแปลว่ามากสาวแปลว่าน้อยรวมกันคือตัวสาวนะคะตัวสาวแปลว่าเท่าไหร่เฉียนแปลว่าอะไรเฉียนแปลว่าเงินนะคะตัวสาวเฉียนแปลว่าอะไรตัวสาวเฉียนแปลว่า意思是什么呢意思是什么呢ความหมายแปลว่าอะไรความหมายคือราคาเท่าไรไงคะโอเคไหมนะอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่ครูมิ้นสอนไปทั้งหมดนะคะและอย่าลืมจดและอัพลงในอัลบั้ม LINE กรุ๊ปให้ครูมิ้นด้วยนะคะแล้วครูมิ้นก็ขอให้ส่งภายในวันที่10นะคะ15นะคะ10สิงหาแล้วเจอกันนะเจี๊ยเจี๊ยบ๊ายบายอย่าลืมไปดูคลิปลิงก์การเขียนด้วยนะคะทบทวนคลิปวิดีโอที่ครูมิ้นส่งไปให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะใจเจี๊ยบ๊ายบาย